ผยข้อมูล Vivo X100S ผ่านการทดลองจาก MIT ที่จีนพร้อมเผยโฉมทางการเร็วๆนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีข่าวลือว่า Vivo X100S เตรียมที่จะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 9300 Plus ล่าสุดสมาร์ทโฟนระดับรุ่นนี้ก็ได้ผ่านการทดลองจากสถาบันสารสนเทศและการสื่อสารสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ MIT ที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยโมเดลที่ผ่านการทดลองจะเป็น V2359A ซึ่งเป็นโมเดลกันกับที่ก่อนหน้านี้รองรับแล้วจาก T4 ครับโดยสเปคของ Vivo X100S ยืนยันแล้วว่าจะรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว120วัตต์กับ UFS ที่เป็นมาตรฐานการชาร์จที่ถูกพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนในจีนด้วยครับและยังใช้ชิป Dimensity 9300 Plus ตามที่บอกไว้ด้วยครับส่วนข้อมูลอื่นๆของรุ่นนี้จะมีทั้ง4สีคือสีดำสีขาวสีเขียวและสีไทเทเนียมและยังมีหน้าจอแสดงผลแบบเรียบพาเนลเป็นแบบ AMOLED อีกด้วยครับ